อันนี้ราชายตนะนี่คือต้นราชายตนะอยู่ด้านข้างของพุทธคยาวันนี้มีการซ้อมสวดพระไตรปิฎกก็เลยมาดูว่าคืออะไรนี่คนงานกำลังเก็บของคนงานกำลังเก็บของอยู่ข้างๆกับซุ้มพม่าที่เห็นนี่คือประตูทางเข้าซุ้มทางเข้าพุทธคยาซุ้มทางเข้าพุทธคยาซุ้มประตูคนก็จะมานิยมถ่ายรูปกันตรงนั้นมากเพราะว่าสวยที่สุดเลยวันที่1ธันวาคม2553เฮ้ย2556 2013เนี่ยๆใช้เดียมาถ่ายเพราะงามมากเขาชอบถ่ายนี่คือความบันเทิงเรื่องเรืองใจของเขาที่เขาจะหาได้โอ้มาที่อุ่นใจมากนี่ได้รายได้มากที่คิดเองเพราะว่าเจอชาวพุทธนานาชาตินี่คือยอดมหาเจดีย์ศรีพุทธคยาด้านขวาที่เห็นรอยนั่นนะก็คือเป็นซุ้มของพระพม่าที่ตั้งซุ้มเพื่อสวดสาธยายพระไตรปิฎกพรุ่งนี้วันที่2นี่คือกำแพงด้านในสุดของพุทธคยาที่เห็นแบกเหล็กก็คือว่ายังเคลียร์งานไม่เสร็จเคลียร์นั่งร้านไม่เสร็จก็แบกต้องแดงที่นี่ชาวพุทธหลากหลายมากหลากหลายเชื้อชาติมากนะมีทุกชาติมาเลยเรียกว่าศูนย์รวมชาวพุทธนานาชาติก็ว่าได้ส่วนซุ้มตรงนี้เป็นซุ้มทางเข้าเมื่อครั้งหนึ่งสมัยที่พุทธเสื่อมอำนาจนั้นฮินดูยึดครองตรงนี้นักบวชกลุ่มมหันต์มายึดครองตรงนี้เมื่อเราขอพื้นที่คืนแต่ตรงนี้เราจะทุบทำลายของเขาทิ้งไม่ได้ก็จะมีพวกศิวลึงพวกอะไรอยู่เนี่ยมาแล้วจะเห็นก็เข้าไปไหว้ได้นะสำหรับคนที่เชื่อด้านนี้มีศิวลึงมีโยนีนี่ในข้างในนี่เป็นของฮินดูเขาอยู่กันตรงนี้เจ้าที่กำลังประดับประดาดอกไม้ยังไม่เรียบร้อยคาดว่าคืนนี้คงเสร็จหมดคืนนี้จะถึงรุ่งเช้าจะคงจะเสร็จหมดทุกแห่งที่เห็นนี่กำลังประดับนั่นคือช่างดอกไม้ชาวพม่ากำลังประดับในซุ้มของเขาวันนี้ยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูกันว่าของใครจะสวยกว่ากันการแข่งขันการสวดสาธยายพระไตรปิฎกครั้งนี้ไม่เรียกว่าแข่งขันเรียกว่าสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติแต่จริงๆก็คือแข่งขันกันในทีคือไม่ยอมแพ้กันเรื่องบุญกุศลนะแต่ว่าไม่ได้แข่งกันแบบแพ้ชนะเอาเป็นเอาตายเหมือนกีฬาหรือแข่งอย่างอื่นแต่ว่าแข่งขันการทำความดีสวดด้วยภาษาตัวเองเพราะฉะนั้นจะไม่มีผลแพ้ชนะชนะเลิศ1 2อะไรไม่มีเพราะว่าแข่งขันประกวดกันจริงๆไม่ได้แข่งขันการทำความดีแข่งสวดมนต์เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในรูปแบบหนึ่งซึ่งในอดีตไม่เคยมีเพิ่งจะมีเมื่อไม่กี่ปีมานี่เองนี่ซุ้มเห็นนี่คือด้านข้างๆเนี่ยคือซุ้มพม่านี่ซุ้มเต็นท์พม่าตรงนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังประดับประดาตกแต่งสั่งตรงมาจากพม่าเลยนี่ไม่แพ้ขนาดของไหนยังไม่เรียบร้อยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรู้ว่าของใครสวยกว่ากันแต่ไทยใหญ่เรียบร้อยไปแล้วสวยมากไทยใหญ่รัดฉานจัดสวยงามมาก
เครื่องซุ้มพม่าตัวนี้เต้นพม่าซุ้มพม่าทำถอยเป็นพุทธบูชามีจุดมุ่งหมายปลายทางคือเพื่อละกิเลสเพื่อมรรคผลนิพพานคนที่ทำที่นี่บุญมากดูถูกกันไม่ได้เนี่ยไม่ว่าจะยากดีมีจนหาญาณทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีกันทุกคนนี่เด็กๆแต่ในที่ทุกแห่งนั้นก็จะมีมิจฉาชีพแฝงเข้ามาเพราะนั้นระวังนิดหนึ่งก็แล้วกันถ้าใครได้ดูที่คลิปนี้แล้วก็ชาติวันต่อไปก็ขอให้ในปีต่อไปขอให้ได้มาร่วมทุกปีเพราะค่าเครื่องบินไม่แพงมากนักเป็นสุดยอดอภิมหาบุญสำหรับถ้าไม่ใช่ภาวนาใหม่แล้วบุญนี้ยิ่งใหญ่มากมาอนุโมทนาบุญกับชาวพุทธทั่วไปทั่วโลกโอ้โหดีมากเนี่ยนั่นพากันเดินละน่าจะศรีลังกานี่น่าจะเป็นระดับชนชั้นสูงผู้ดีดูการแต่งตัวดูเครื่องประดับทำนี่ชาวบ้านนี่คนในถิ่นเข้าฟรีชาวฮินดูมาดูปุ๊บแล้วเขาจะซึมซับความดีแล้วเขาก็อยากจะเป็นคนดีอีกด้านหนึ่งที่เห็นก็คือทางนู้นเป็นเสาอโศกนะทางนู้นไปเนี่ยเลยเสาอโศกไปก็จะเป็นเลยเสาอโศกไปก็จะเป็นสระน้ำมุจลินสระน้ำมุจลินแล้วมีรูปพระพุทธเจ้าปางทรงปางหน้าปลกอยู่นั่นแหละสระน้ำมุจลินจำลองนะไม่ใช่ของจริงของจริงอยู่ที่หนึ่งนี่คือสระน้ำมุจลินจำลองแบบมาเฉยๆแล้วตรงนั้นก็จะเป็นต้นโพแล้วก็มีเสาอโศกของแท้อยู่ข้างๆนั่นแหละประสงค์แท้อยู่ข้างส่วนตรงนี้นั้นจากการสันนิษฐานจากการได้ถามพระวิทยากรท่านบอกว่าเป็นดินที่ขุดขึ้นไปจากตรงนี้ไม่ใช่จมแบบว่าคุ้ยดินออกอ่ะคุ้ยดินออกเนี่ยเพราะนั้นพุทธคยาเลยเหมือนจมอยู่ใต้ดินจริงๆท่านบอกว่าไม่ได้จมมันก็อยู่ของเขาอย่างนี้แหละแต่เรื่องจากตอนขุดลอกนั้นเนี่ยเราโกยดินออกมันก็เลยพูนสูงท่านบ้าอย่างนั้นดูชาวพุทธจะมาทั้งวันไม่ห่างหายจะมาทั้งวันจะมาเวียนเทียนมาทำบุญมาบูชาพระพุทธบูชาทั้งชาวในถิ่นเขาฮินดูเขาก็จะมาชมชาวพุทธแต่ชาวพุทธนี่มาเอาบุญเอาเป็นเอาตายเลยมาสวดมนต์มาแบบโหเพราะมายากนานๆมาทีแต่ชาวฮินดูเนี่ยเขาจะเดินผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมานี่คือซุ้มพม่าเนี่ยกำลังจับทางนู้นเป็นเสาอโศกทางนู้นเป็นสระน้ำมุจลินตรงนี้เป็นซุ้มพม่าจัดดอกไม้ประดับประดาเพื่อที่จะเริ่มแข่งขันกันเพื่อพระบิดกพระพิฆาตพระบิดกตรงนี้คือซุ้มพม่าเนี่ยซุ้มอยู่ตรงนี้แหละเขาก็จัดออกมาตรงนี้ตรงนี้คือเรียกว่าผูกอะไรผูกผ้าแล้วกันสวยมากจะมองอีกด้านนู้นจะเห็นชัดตรงนี้เพิ่งจะรื้อนั่งร้านเสร็จนั่งร้านนี้ก็ไทยมาปิดยอดทองบนพุทธคยาเนี่ยเพิ่งจะรื้อเสร็จยังขนออกไม่หมดนี่ก็เลยงานยังไม่เรียบร้อยยังไม่สมบูรณ์ไม่ว่ากันแต่ยอดทองพุทธคยานั้นอ่ะทองไทยแล้วก็เป็นทองที่ในหลวงพระราชทานพระทรัพย์สุขุมก็เยอะหลายร้อยบาทเหมือนกันติดยอดพุทธคยาเหลืองอร่ามไทยชอบปิดทองไทยชอบรวยแต่ณวันนี้ที่ประเทศไทยวันที่1ธันวาคมกำลังประท้วงกันแหลกลานไม่รู้ใครแพ้ใครชนะแล้วชอบประท้วง ไทยเฉยแล้วก็ไทยประท้วงกันจังอ้าวมาดูนี่ต่อนี่มาที่นี่ชาวพุทธเป็นส่วนใหญ่จะเป็นคนชั้นสูงคือยกจิตยกระดับจิตขึ้นสูงลิ่วมาทำบุญกันเป็นชาวพุทธนานาชาติยอดทองดูตรงนี้ไม่ชัดต้องดูไกลๆมุมไกลก่อนนี่คนงานอินเดียคนงานนี่รัฐพิหารนะอยู่รัฐพิหารบิหารของเราเรียกรัฐวิหารเราเรียกวิหารหรือพิหารแต่ว่าบิหารออกสำเนียงแบบเนี้ยที่เห็นสีชมพูนั่นเขมรนั่นน่ะมีสายสะพายเขมรนี่ของเขาละอินเดียโบราณนะฮะนี่เดินมาจากซุ้มทางโน้นปกติตรงเนี้ย
จะต้องเรียบร้อยแต่เมื่อไม่เรียบร้อยก็เลยเสียไปนิดหนึ่งตัวนี้เสียไปนิดหนึ่งคิดว่าอีกวันสองวันน่าจะเสร็จหมดส่วนข้างๆขวามือก็คือเป็นซุ้มของเรียกเป็นมนดบของฮินดูที่นักบวชมหันต์มายึดครองแล้วเขาก็สร้างศาสนสถานครอบทับเอาไว้ดีนะที่เป็นฮินดูมายึดถ้าเป็นศาสนาอื่นขอคืนไหมอันนี้เป็นฮินดูมายึดก็รัฐบาลอินเดียเลยขอคืนเขาก็ต้องยอมเพราะเป็นของพุทธมาก่อนนักบวชกลุ่มนักบวชมหันต์มาขออย่าดูรายละเอียดให้ไปดูในคลิปตามระบาดพระศาสดาเรื่องพุทธคยาแล้วจะเจอในคลิปวีโอในคลิปของ YouTube นิรนาม255นิรนามยุสเนวันนิรนามไม่ลืมไปจำไม่ได้แล้วจำยุสเนวันตัวเองไม่ได้ที่นี่จะมีฝรั่งที่นับถือพุทธมาเยอะนะแต่งตัวซอมซอแต่เขาเป็นคนที่ไม่ธรรมดาเขาแต่งตัวซอมซอแต่มาที่นี่ฝรั่งที่แต่งตัวซอมซอมาที่เขาเป็นพวกที่ศึกษาธรรมเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่ธรรมดาแนวคิดเขาสุดยอดเนี่ยชาวอินเดียชาวเจ้าถิ่นก็จะมาดูเขาแสดงความเป็นเจ้าของแต่เขาเป็นฮินดูนะเขารักษาศาสนสถานให้เราให้เราชาวพุทธที่นี่คือพระพุทธรูปรอบพุทธคยาเนี่ยนั่นประตูทางเข้าคนจะมากันเยอะมากตรงนั้นเนี่ยแต่อยากให้ดูลวดลายนี่การประดับประดาเขาประดับก็แต่เมื่อวานแล้วน่าจะเป็นพระทิเบตมากันแล้วมาเยอะเลยพระทิเบตพระอาจารย์พามีน้อยมาเดินไม่ได้ทีเดียวก็ถึงมาแล้วมาชมมาเที่ยวชม